สวัสดีครับผมคุณอานนท์แล้วนี่คือช่องทำเพลงกันพลานะครับผมในช่วงกันดั้มทอล์คตอนใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ Gundam Build Divers Re:RISE นะครับผมตอนใหม่ตอนที่3นะครับเพิ่งฉายไปประมาณ18:00 น.ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกที่ผมเนี่ยได้ดูนะครับผมเจ้า Gundam Build Divers Re:RISE ในตอนที่3นะครับผมสำหรับเจ้า Gundam Build Divers Re:RISE ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดตัวเขาเรียกว่าอาร์เมอร์เลยนะครับผมคือในเรื่องเนี่ยใช้คำว่าอาร์เมอร์เลยนะเป็นอาร์เมอร์ใหม่ของเจ้าคอกันดั้มนะครับก็จะชื่อว่ามาอาร์เมอร์นะครับเป็นเหมือนอาร์เมอร์สีแดงทำให้เจ้ากันดั้มคอเนี่ยเปลี่ยนร่างได้นะครับผมกลายเป็นกันดั้มตัวสีแดงซึ่งเจ้าอาร์เมอร์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันก็ตอนแรกก็จะมาเป็นลักษณะของยานก่อนนะครับผมซึ่งในตอนเนี้ยเราก็จะเห็นฉากของตัวละครในหลายๆตัวนะครับผมมากขึ้นโดยเฉพาะในมุมมองของ NPC ที่อยู่ในภารกิจของพวกตัวเอกนะครับในด้านของเจ้าเพื่อนพระเอกเนี่ยก็มีบทน้อยมากเลยนะครับผมตอนนี้ซึ่งบทเนี่ยจะเทไปในส่วนของการทำเควสของพวกตัวเอกนะครับซึ่งในฉากต่อสู้ในช่วงกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีการโชว์เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของตัวเอกนะครับผมในการรับมือศัตรูจำนวนมากเนาะทั้งแบบว่าให้เห็นถึงความรอบคอบของตัวเอกนะครับผมในการวางกับดักต่างๆนะแล้วก็ได้วางตำแหน่งต่างๆของตัวคนที่อยู่ในทีมตัวเอกนะครับผมให้สามารถรับมือศัตรูได้นะครับผมมันจะเป็นยังไงก็ลองไปดูนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องตลกๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมเนี่ยรู้สึกว่าตี้ของตัวเอกเนี่ยเป็นตี้ขาดจรอย่างที่ตัวเอกพูดเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะมีแค่ในความรู้สึกของผมเลยนะก็จะมีแค่เจ้าตัวเอกนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้องเมย์นะครับผมที่ดูแบบว่าเล่นกันพลาได้แบบเก่งนะครับผมส่วนอีก2คนเนี่ยเจ้ามนุษย์กล้ามกับเจ้าพาเนี่ยถือว่ายังเป็นมือใหม่สุดๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าพาเนี่ยกับเจ้ามนุษย์กล้ามเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าคือความรู้สึกของตัวละครคือเขาพยายามที่จะช่วยเหลือกันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือเขาเนี่ยเหมือนก็ถ่วงกันเองอ่ะ มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะผมแล้วก็มีตัวละครที่เป็นเหมือน NPC เนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างความลำบากให้กับตัวละครที่เป็นตัวเอกด้วยนะครับผมแต่สำหรับเขาเรียกว่าจุดพีคที่สุดของตอนนี้ก็คือการเปิดตัวเจ้าเหมือนจะเป็นร่างใหม่ก็คือมาอาร์เมอร์ของตัวคอกันดั้มนะครับผมคิดว่ามันเนี่ยโผล่มาได้ถูกที่ถูกเวลานะครับแต่ว่ามุกที่มันจะออกมาเนี่ยผมมองว่ามันเดาง่ายไปหน่อยนะก็เดาง่ายยังไงก็ดูกันนะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะซึ่งเรามองอ่ะถ้าเราดูเราจะรู้เลยนะครับว่าเมื่อตัวละครเนี่ยตัดสินใจแผนเนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆนะครับผมแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆเนี่ยเจ้าฟอร์มใหม่ของพระเอกเนี่ยมันก็จะมาในตอนนั้นแน่ๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมซึ่งมันเป็นมุกที่แบบว่าเดาง่ายไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าถามว่าการเปิดตัวของร่างใหม่เนี่ยถูกที่ถูกเวลาไหมก็ถูกที่ถูกเวลาครับในเรื่องของเจ้ามาอาร์เมอร์นะครับผมก็เท่าที่ดูนะก็จะเป็นอาร์เมอร์ที่หนักไปในด้านของกำลังขับของเครื่องนะครับผมซึ่งจะมีอาวุธที่เน้นไปทางอาวุธระยะประชิดเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยใช้แต่อาวุธระยะประชิดเลยทั้งดาบทั้งกรงเล็บซึ่งการโจมตีเนี่ยก็ดุดันมากเลยนะครับผมความรู้สึกที่ผมเห็นเจ้ามาอาร์เมอร์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกถึง2อย่างนะก็คือ1คือเจ้ากันดั้มอิมพัลส์นะครับผมในแพ็คของซอนนะครับผมในร่างของ Impulse สีแดงนะซึ่งถ้าเราได้ดูกันดั้ม Seed Destiny เนี่ยเราก็จะเห็นเจ้า Impulse ในร่างสีแดงที่โผล่ในตอนแรกนะผมก็จะใช้อาวุธหลักเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดถึงเนี่ยก็คือเจ้ากันดั้ม Iron Barb Orphan นะครับผมก็คือกลุ่มเทกดันนั่นเองซึ่งกลุ่มเทกดันเนี่ยก็อยู่บนดาวอังคารนะครับแล้วก็สัญลักษณ์หลักของเทกดันก็คือดอกไม้สีแดงนะครับผมแล้วก็สไตล์การต่อสู้ของเจ้ากันดั้มตัวเนี้ยเจ้าคอกันดั้มมาอาร์เมอร์เนี่ยครับผมก็มีลักษณะการโจมตีที่ระยะใกล้แล้วก็ดุดันมากๆเลยนะครับผมซึ่งแบบความรู้สึกที่ผมเห็นเจ้าตัวเนี่ยผมนึกถึง2อย่างนี้ผสมกันเลยนะครับส่วนในด้านของตอนต่อไปเนี่ยก็ได้มีการปูไว้ให้อย่างน่าสนใจนะครับผมก็คือว่าในตอนจบเนี่ยก็คือให้เรารู้เลยนะครับผมว่ามิชชั่นเนี่ยในเหมือนเป็นเฟสแรกเนี่ยของมิชชั่นเนี่ยที่ตัวเอกลงไปเล่นกันนะครับก็คือผ่านในเฟสแรกไปแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่เรื่องต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครลับนะครับผมหลังจากเพลงจบด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครลับเหมือนเป็นคนนะครับผมน่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยยืนมองจออะไรเยอะๆอยู่นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าตัวละครตัวเนี้ยจะมีบทบาทยังไงในอนาคตนะครับก็ลองไปดูกันครับตอนนี้ก็ถือว่าฉากต่อสู้เนี่ยผมก็ยังถือว่ามันไม่สุดเท่าตอนแรกนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็เป็นฉากเปิดตัวที่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมเป็นฉากเปิดตัวร่างใหม่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูเจ้า Gundam Build Divers Re:RISEในตอนที่3นะครับผม ก็โดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังสนุกอยู่นะครับผมแล้วก็ปูเรื่องให้ตอนต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะก็มารอดูนะครับผมว่าในตอนที่4เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะช่องทำเพกันพานะครับเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับสต็อกโมชั่นนะครับผมแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกันดั้มและกันพลานะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กันไปเลยนะครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมคุณอานนท์กับช่วงกันดั้มทอล์กในช่องทำเพกันพลาเนี่ยก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในคลิปนี้ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็มาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ